แต่จริงๆแล้วคนไทยใช้คำนี้หรอเหมือนว่าไม่เจอกันอีกแล้วแบบโคโนจินเจวะเจ็ดใจไอไหนสวัสดีค่ะครูจีนอาคาริเทเลวีค่ะอาทิตย์ที่แล้วครูกิ๊กฮิโตริเดะดูกันนี่เดเตมัสเนะ今回私と一人でですよろしくお願いします今台湾非常事態宣言が出てますだから夜の10時から朝の4時まで外出禁止ですตั้งแต่4ทุ่มถึงตี4ตอนนี้ห้ามออกไปข้างนอกนะคะ外出禁止ですที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างคะทุกคนคอมเมนต์บอกเลยนะคะตอนนี้ไม่ได้สอนที่อาคาริค่ะเพราะว่าโรงเรียนต้องปิดก็เลยมากกว่า1เดือนอยู่บ้านตลอดเลยค่ะทุกคนอยู่บ้านว่างๆก็ดูคลิปของอาคาริเรียนภาษาไทยไปด้วยกันนะคะวันนี้ครูจีนอยากจะมาอธิบายเกี่ยวกับสำนวนการทักทายที่คนญี่ปุ่นใช้ผิดบ่อยๆค่ะตอนที่เรียนภาษาไทยแรกๆในหนังสือเรียนภาษาไทยชั้นต้นจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับไอซ์สุนุเฮียวเกนใช่ไหมคะไทยจริงก็ยกุสคัตเตอร์ไอซ์สุนุเฮียวเกนก็最初のページのところに書いてあると思いますけどในหนังสือเรียนนะคะจะมีคำที่ใช้จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยใช้แล้วก็ไม่ใช้เลยค่ะวันนี้นะคะจะยกตัวอย่าง3คำคำแรกค่ะซิโอนาระไทยเกิดได้นั่นเดสกะลาก่อนลาก่อนこの言葉はきっとนะคะไทยเกิดの教科書に出てますแน่นอนว่ามีในหนังสือเรียนภาษาไทยแต่จริงๆแล้วคนไทยใช้คำนี้หรอไม่ใช่นะคะคำนี้จะอยู่ที่นิยายเพลงหรือว่าภาษาเขียนซึ่งไม่ธรรมชาติจริงๆค่ะงั้นถ้าเราอยากจะพูดตอนที่เราต้องการที่จะซายโอนาระเราจะพูดคำว่าอะไรง่ายๆเลยนะคะถ้ากับผู้ใหญ่เราจะพูดว่าสวัสดีค่ะคำว่าสวัสดีใช้ตอนที่เจอกันครั้งแรกและตอนที่จะแยกกันทั้ง2เวลาค่ะหรือว่าถ้ากับเพื่อนนะคะกับเพื่อนจะไม่พูดคำว่าสวัสดีจะพูดว่าบ๊ายบายแบบนี้โอเคธรรมชาติมากกว่าลาก่อนค่ะพูดคำว่าลาก่อนหรือโดนพูดว่าลาก่อนจะรู้สึกเศร้าหรือเหมือนประชดค่ะประชดเหมือนว่าไม่เจอกันอีกแล้วแบบโคโนจินเจวะเจ็ดใจไอไหนจะพูดคำว่าลาก่อนเพราะฉะนั้นทุกคนใช้คำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับหรือบายบายโมโอเคค่ะต่อไปค่ะมาตายมาโชมาตายมาโชไทยเกิดนั่นเดสก์ก็จะพบกันใหม่พบกันใหม่คำนี้ไม่ผิดค่ะไม่ผิดแต่ไม่ธรรมชาติพบกันใหม่เป็นภาษาเขียนหรือพูดในรายการทีวีถ้าพูดกับเพื่อนพูดในการสนทนาทั่วไปพบกันในโนคาวารินี่เจอกันใหม่ใช้คำว่าเจอกันใหม่ค่ะพบเจอว่า I out to you me desu จริงๆแล้วนอกจากคำว่าเจอกันใหม่มีคำที่ใช้บ่อยเหมือนกันคือเจอกันพรุ่งนี้เจอกันอาทิตย์หน้าเจอกันเดือนหน้าเจอกันปีหน้าเจอกัน plus กี่ครั้งนะคะเจอกันพรุ่งนี้มาตายชิตาเดสเจอกันอาทิตย์หน้ามาตาไรชูเดสเจอกันปีหน้ามาตาไรเนนเดสเช่นสวัสดีค่ะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะกับเพื่อนก็จะพูดว่าบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายเจอกันอาทิตย์หน้า I must ภาษาไทยมี2คำคือพบเจอคำว่าพบ
สุภาพกว่าเจอค่ะแต่ในการสนทนาทั่วไปใช้คำว่าเจอก็สุภาพเพียงพอแล้วค่ะเจอพบว่าไอมาสึกันว่าอิชโชนิโอตาตะไกใหม่ว่ามาตะอัตราชิโตยูมิเดสคำนี้นะคะครูจีนเคยได้ยินนักเรียนตอบครูจีนค่ะปกติคนไทยนอกจากคำว่าสบายดีไหมสบายดีไหมจะถามว่ากินข้าวแล้วหรือยังกินข้าวแล้วหรือยังโมควังทาเบมาชิตะกะโมควังทาเบตะこの表現は台人の中でよく使ってますね。きんかうらうりやん。た、まだ食べてないです。皆さんは、どのように答えますか？正しいのは、いえ、まだです。いえ、まだ食べてませんは、やん、まいだいきん。やん、まいだいきん。แต่、なっくりえんของครูจีนและคนญี่ปุ่นที่ครูจีนเจอพูดว่าไม่กินไม่กินไม่กินคือทาเบนายทาเบมาเซนไม่กินยังไม่ได้กินว่าไม่เหมือนกันนะคะยังไม่ได้ plus doshi มาดะนานินิชเตมาเซนยังไม่ได้กินมาดะทาเบเตมาเซนยังไม่ได้ดูมาดะมิเตมาเซนยังไม่ได้อ่านมาดะยอนเดมาเซนจริงๆแล้วครูจีนเข้าใจและคิดว่าคนไทยทุกๆคนเข้าใจค่ะตอนทุกคนตอบว่าไม่กินแต่อยากให้ทุกคนตอบให้ถูกต้องนะคะจะได้ทำให้คนไทยเข้าใจทันทีและไม่เข้าใจผิดค่ะแต่ถ้ากินแล้วอืม食べたもう食べましたจะพูดว่ากินแล้วกินแล้วแล้วคือもう何にしましたもう何しましたนะคะเช่นもう飲みましたดื่มแล้วดื่มแล้วもう読みましたอ่านแล้วอ่านแล้วもう送りましたส่งแล้วส่งแล้วสรุป3คำที่คนญี่ปุ่นใช้ผิดนะคะคำแรกลาก่อนไม่ใช้ไม่ใช้พูดว่าสวัสดีและบ๊ายบายว่าโอเคค่ะพบกันใหม่พบกันใหม่ถูกต้องค่ะแต่ธรรมชาติกว่าพูดว่าเจอกันใหม่เจอกันใหม่และตอนที่โดนถามว่ากินข้าวแล้วหรือยังいえまだです答えたかったらยังค่ะがยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินทุกคนใช้คำไหนผิดแล้วโดนคนไทยเตือนบ้างไหมคะคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะ